ทนายความฝ่ายโจทย์คดีแพรวาเองก็แถลงเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากที่มีการสิ้นสุดทั้งคดีอาญาแล้วก็ในส่วนของทางแพ่งนะครับซึ่งทางจำเลยก็ยังไม่ได้รับการติดต่อในเรื่องของการเยียวยานะฮะมีคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมอย่างกรณีคุณแม่ของแพรวาที่ออกมาบอกว่ามีที่ดินเนี่ยทำไม9ปีถึงไม่ได้มีการเยียวยาเลยทั้งๆที่เรื่องมันก็ผ่านไปนานแล้วนะครับติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณคณิษฐาอมรเมธวรินทร์ครับคดีสะเทือนสังคมเมื่อปลายปี53นางสาวแพรวาที่ขณะนั้นมีอายุ17ปีขับรถเก๋งพุ่งชนรถตู้โดยสารบนทางด่วนดอนเมืองโทเวร่างผู้โดยสารกระเด็นออกจากรถเสียชีวิต9คนบาดเจ็บ5คนมีทั้งนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติในส่วนคดีอาญาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางพิพากษาจำคุก2ปีให้รอลงอาญา4ปีและห้ามขับรถจนกว่าจะมีอายุ25ปีบริบูรณ์นั่นหมายความว่าจนถึงวันนี้ผ่านมาเกือบ9ปีแล้วจำเลยอายุครบ25ปีและสามารถกลับมาขับรถได้อีกครั้งส่วนคดีแพ่งทนายความศูนย์นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยื่นฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายทั้ง13คนต่อมามี1คนถอนฟ้องระบุได้รับการเยียวยาแล้วจึงเหลือผู้เสียหาย12คนและมีการสู้คดีกันจนถึงชั้นฎีกาซึ่งมีคำตัดสินไปเมื่อ8พฤษภาคมที่ผ่านมาให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดกว่า25ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีซึ่งจำเลยทั้ง4คนทั้งนางสาวแพรวาบิดามารดาและผู้ครอบครองรถยนต์ไม่ได้มาฟังคำพิพากษาทำให้ฝ่ายโจทก์ต้องส่งคำบังคับคดีไปให้ทนายความโจทก์ให้ข้อมูลว่าดำเนินการส่งคำบังคับคดีไปแล้วตั้งแต่15พฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดมีข้อมูลว่าจำเลยที่2คือพันเอกรัฐชัยบิดาของนางสาวแพรวารับทราบหมายแล้วส่วนจำเลยที่1 3และ4เป็นการส่งหมายข้ามเขตจึงยังต้องรอผลทั้งนี้จำเลยทั้ง4ต้องปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลภายใน30วันหลังทราบหมายหากยังไม่ปฏิบัติต้องเข้าสู่การบังคับคดีต้องขอหมายนะครับส่งหมายบังคับคดีเพื่อตั้งเรื่องที่กรมบังคับคดีก่อนนะครับแล้วก็ไปสืบทราบทรัพย์มาว่ามีบ้านมีที่ดินมีรถยนต์อะไรไหมนะฮะเพื่อที่จะไปบังคับคดีนะครับขอหมายยึดอายัดขายทอดตลาดแล้วก็นำเงินเนี่ยมาชดใช้ให้กับผู้เสียหายต่อไปสำหรับขั้นตอนสืบทราบทรัพย์ต้องติดต่อไปยังหน่วยงานต่างๆอาทิกรมที่ดินกรมการขนส่งทางบกธนาคารเพื่อตรวจสอบทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ดินรถยนต์และบัญชีเงินฝากแต่กังวลว่าอาจมีข้อติดขัดเนื่องจากจำเลยมีการเปลี่ยนชื่อหลายครั้งข้อติดขัดที่ทราบคร่าวๆเบื้องต้นนะครับอย่างแรกเลยก็คือว่ามีการเปลี่ยนแปลงชื่อนะครับอย่างของจำเลยที่1เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงชื่อเดิมชื่อคุณแพรวาตอนหลังมีการเปลี่ยนแปลงชื่ออีกหลายชื่อเช่นมีอรชรมีบัวบูชาหรืออะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็อาจจะทำให้ทรัพย์เนี่ยมีการถือครองโดยชื่อที่แตกต่างกันแต่ก็ปัจจุบันเนี่ยครับการจัดเก็บข้อมูลเนี่ยใช้ระบบคอมพิวเตอร์หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสามารถเซิร์ชชื่อตรวจสอบชื่อได้นะครับก็ยังน่าจะมีทางในการตรวจสอบทรัพย์สินได้อยู่แม้ล่าสุดมารดานางสาวแพรวาส่งโฉนดที่ดินมาออกอากาศในรายการโทรทัศน์ขอประกาศขายเพื่อนำเงินไปคืนผู้เสียหายและยืนยันว่าไม่ได้คิดประวิงเวลามีคำถามเกิดขึ้นทันทีว่าถ้าเช่นนั้นทำไมต้องรอให้เวลาล่วงเลยมาถึง9ปีอีกทั้งยังสู้คดีถึงชั้นฎีกามีการตั้งข้อสังเกตอีกว่าการออกมาแสดงตนในครั้งนี้หลังมีการโพสต์ข้อความของผู้รอดชีวิตว่าไม่ได้รับการเยียวยาเลี้ยวแลตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุจนถึงปัจจุบันทีมข่าวสำนักข่าวไทยตรวจสอบต่อไปยังผู้รอดชีวิตคนอื่นๆหนึ่งในนั้นคือสุนทรปิตาธานังสามีของนรมนคนขับรถตู้ที่ถูกชนและเสียชีวิตในอุบัติเหตุครั้งนั้นเขายอมรับว่าคู่กรณีเคยมาเยี่ยมตอนรักษาตัวในโรงพยาบาลเพียงครั้งเดียวมอบเงินให้ 20,000 บาทและไม่เคยได้รับการติดต่อหรือช่วยเหลือใดๆอีกแม้รอดชีวิตแต่ร่างกายของสุนทรไม่เหมือนเดิมขามีอาการเจ็บแปรบเสียงกระดูกลั่นเมื่อเดินหรือนั่งนานๆจึงไม่สามารถทำงานประจำได้ทำได้เพียงรับจ้างขับรถเป็นครั้งคราวเจ็บแปรบที่ขาเมื่อใดก็จะนึกถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ชีวิตลำบากมากต้องดูแลลูกทั้ง3คนสภาพเหตุการณ์ตรงวันนั้นยังติดตาอยู่ครับต้องพยายามให้ลืมจุดนั้นไว้บางครั้งคือถ้าสมมติเราเดินอย่างเงี้ยถ้าเราเอี้ยวปิดจังหวะอย่างเงี้ยมันก็แป๊บขึ้นค่ะกระดูกมันจะแตกเวลายกขาขึ้นขาลงอย่างนี้ก็
ทำงานไม่ได้เต็มที่น้ำตาตกซื้อมาม่ากับลูกไปกินผมพูดจุดนี้แหละมันน้ำตาจะไหลครับว่าแบ่งกันกินนะลูกอ่ะวันนี้ซื้อมาสองห่อลูกสองคนนะที่อยู่ด้วยกันปัจจุบันลูกกินไปแล้วห่อพ่อก็หาอะไรกินไปทางๆไปสิ่งที่ต้องการตอนนี้เพียงแค่ให้ผู้ที่ก่อเหตุออกมารับผิดชอบเท่านั้นไม่เฉพาะกับครอบครัวของเขาแต่รวมถึงทุกครอบครัวที่ต้องสูญเสียจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นคณิษฐาอมรเมธวรินทร์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน